ปกติเนี่ยคดีตู้หา่าเราก็จะเห็นการถแถลงข่าวโดยตำรวจ หน่ยฝั่งของอายาการแต่ว่าเมื่อวานนี้ปรากฏว่าที่ทำเนียบรัฐบาลมีการถแถลงข่าวความคืบหน้าเรียกว่าหลากหลายคดีที่สังคมให้ความสนใจแล้วมาเนี่ยโอ้โหจากหลากหลายหน่วยงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโฆษกรัฐบาลอันนี้นําทินถแถลงครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพลตำรวจตรีอชยน์ไกรทองนี่แหละนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทางรองปลัดกระทรวงยุติธรรมมีรองปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะถามว่าแถลงความคืบหน้าในคดีอะไรบ้างท่านผู้ชมมีตั้งแต่คดีของตู้หา่าวคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะถูกออกหมายจับแล้วก็ตั้งข้อหาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการเรียกรับเงินจากกลุ่มจีนเทาคดีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ปรากฏอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องที่ ก่อนหน้านี้มีการพาดพิงไปถึงหลานของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับคดีกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือไม่ปรากฏว่าในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณอนุชาบุรพชัยสียืนยันนะฮะว่าข้อกล่าวหานี้เกี่ยวกับการพาดพิงหลานนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการกล่าวอ้างเท่านั้นยังไม่มีข้อกล่าวหา ซึ่งในส่วนของพนักงานสอบสวนเน้นไปที่ความตรงไปตรงมาหากพบผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนจะต้องดําเนินการตามกฎหมายถึงเวลาหากมีหลักฐานที่ชัดเจนอายาการก็จะดําเนินการต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการกล่าวอ้างถึงใครหรือพาดพิงแต่เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนมากกว่าหากพบสิ่งไม่ถูกต้องก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งสิ้น ทีนี้ก็มีคําถามว่าอปกติก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะจะเป็นกระทรวงจะเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถแถลงความคืบหน้าคดีสําคัญแต่ทำไมเมื่อวานนี้ต้องมาเรียกว่าตั้งโต๊ะถแถลงกันเรียงกันเลยเนี่ยนะฮะเ,เพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่การเลือกตั้งหรือเปล่าคุณอนุชาบอกว่าการที่นายกสั่งเร่งกวาดล้างคดีต่างๆที่อยู่ในความสนใจของประชาชนไม่เกี่ยวกับช่วงใกล้เลือกตั้ง เป็นการสั่งการตามนโยบายอยู่แล้วเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนสนใจอีกทั้งนายกต้องการทราบความคืบหน้าการดำเนินการของคดีต่างๆไม่เกี่ยวกับว่าเอจะมีใครนำไปแอบอ้างเป็นผลงานของตัวเองแต่อย่างใดแต่เมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงกันหลายคดีเลยที่ทำเนียบร,รัฐบาลนะครับ